างานในวงการบันเทิงเพียงไม่กี่เดือนนะครับสำหรับนักแสดงสาวไอซ์อภิสดาเครือคงคาเพื่อดูแลลูกสาวคนแรกน้องเลอาหลังจากคลอดอย่างใกล้ชิดแล้วก็พักฟื้นร่างกายกลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งล่าสุดนะครับเธอก็อย่างที่บอกไปครับหวนกลับรับงานในวงการด้วยการสาดความแซ่บให้ลุกเป็นไฟกันไปข้างหนึ่งเธอเองได้เลือกหยิบชุดเดรสสั้นรัดรูปหัวอวดหุ่นเป๊ะนะฮะเพื่อเพิ่มกิมมิคของความเซ็กซี่ด้วยการแหวกให้เห็นหน้าอกหน้าใจนะฮะแล้วก็ยังเขียนแคปชั่นว่าเอาอะไรมาไม่นะฮะงานนี้แฟนๆก็เข้าไปกดไลค์ต้อนรับคุณแม่กันกระหน่ำเลยล่ะครับซึ่งเจ้าตัวเองได้คอมเมนต์ตอบกลับด้วยว่าต้อนรับน้องไอซ์กลับสู่วงการด้วยค่ะแต่สิ่งที่หลายคนแอบโฟกัสคุณผู้ชมลองดูซิว่าจะโฟกัสอะไรดีแหวนเพชรครับเม็ดเป้งเลยนะฮะนิ้วนางข้างซ้ายบอกเลยว่าใหญ่อลังการกระแทกตาคนสุดๆเลยจ้า